Rini 1 2 Exploded and Reloaded เป็นภาคต่อจากซีรีส์ Disgaea ที่วางจำหน่ายบน PSP ในปี2008และปี2010ตอนนี้มันก็ถูกปล่อยออกมาอีกครั้งด้วยพื้นผิวแบบ HD พร้อมกับ DLC ทั้งหมดที่มาพร้อมกันผ่านช่วงเวลามากมายของการกดปุ่มและการเคลื่อนไหวแบบไซด์สครอลมีเรื่องราวของฮีโร่ที่ถูกลืมให้พบในการประชนภัยสุดฮานี้มากมายเกมนี้บนสวิตช์นะครับผู้เล่นจะรับบทเป็นเผ่าพันธุ์ปีศาจที่รู้จักกันในชื่อปรินนี่แคนเอเรรี่ปีเดอะฮีโร่ซึ่งมาสเตอร์เอสนาค้นพบว่าอุลตร้าดีเซิร์ตของเธอถูกกินไปแล้วและเธอก็มอบหมายงานให้ปรินนี่ไปหาวัตถุดิบทั้ง6จาก6โลกที่แตกต่างกันเพื่อสร้างอุลตร้าดีเซิร์ตใหม่สำหรับตัวเธอเองส่วนในปรินนี่2 Doll of Operation Pantidus Master Edna พบว่ากางเกงชั้นในของเธอถูกขโมยไปและส่งเจ้าปรินนี่ตัวน้อยไปเสี่ยงชีวิตอีกครั้งเพื่อไปตามหากางเกงในที่หายไปการประจนภัยแต่ละครั้งค่อนข้างจะสั้นสำหรับผู้เริ่มต้นเราจะมีเพียง 1,000 ชีวิตที่จะผ่านเกมนี้ซึ่งดูเหมือนจะมากนะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเราจะเสียพวกปรินนี่ไปอีกหลายต่อหลายตัวแน่นอนปรินนี่2ได้เพิ่มกลไกพิเศษบางอย่างเช่นบัฟความเสียหายซึ่งจะเปิดใช้งานได้เมื่อเราเติมแถบคำสั่งผสมคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามานี้ทำให้มีประโยชน์มากขึ้นและให้เหตุผลที่เราต้องการเติมเต็มการกระโดดไปข้างๆศัตรูนั้นน่าเกรงขามมากมีหลายครั้งที่เราจะได้พบกับศัตรูที่มีรูปแบบการโจมตีแบบสุ่มบินเป็นวงกลมหรือแม้แต่บางตัวที่โผล่ออกมาจากมุมหน้าจอและส่งเราไปสู่ความตายอย่างรวดเร็วโชคดีที่มีจุดเช็คพอยต์อยู่ใกล้ๆเราจึงสามารถแก้มือได้น่าแปลกที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากแต่ก็มีความสนุกมากมายให้ค้นพบในการประจนภัยครั้งนี้มันกลายเป็นหนึ่งในเกมที่เราต้องเผชิญกับความท้าทายและอย่าปล่อยให้มันเอาชนะเราได้มันอาจจะทำให้เราหัวร้อนได้ในบางจุดยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบเลเวลนั้นน่าประทับใจสตูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและซาวด์แทร็กก็เข้ากับแต่ละด่านได้อย่างสมบูรณ์แบบ Prinny 1 True Exploded and Reloaded เป็นเกมที่ดีนะสำหรับสวิตช์เช่นเดียวกับ PSP การสร้างแพลตฟอร์ม2มิติที่ท้าทายฟิสิกส์ของการสร้างแพลตฟอร์มอาจดูเก่าไปหน่อยแต่การออกแบบในระดับที่ยอดเยี่ยมและประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริงสำหรับการประจนภัยในครั้งนี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรดีนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ